ย้อนไปดูผลงานของโปรโมเตอร์ที่เป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือศึกชูเจริญมวยไทยผลงานของเฮียงหมอชูเจริญระวีอารามวงศ์ที่ท่านได้เสียชีวิตไปในช่วงของโควิดที่ผ่านมาครับไปดูก้องดนัยสอสมหมายหรือว่าโอโรโนยอย่องร้อยเอ็ดนะครับเจอกับนักมวยจากกาฬสินธุ์1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์เข่าด้วนเข่าครับใครเข่าดีกว่ากันครับร้อยเอ็ดหรือกาฬสินธุ์ไปติดตามครับย้อนอดีตมวยดังครับคุณผู้ชมครับไปที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับโอโรโนยอย่องร้อยเอ็ดหรือว่าก้องดนัยสอสมหมายครับเจอกับ1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์โดนก่อนเลยนะครับกรรมการนับเลยครับโอ้โหยกที่3ครับนี่คือศึกชูเจริญมวยไทยครับโตโหยเต็มคำโอ้โหโดนเต็มครับโอ้ภาษาบ้านๆนี่ว่าเต็มตีนเตี่ยครับแบบนี้ครับเอาละครับก้องดนัยยุ่งเลยครับโดนนับ8ไปก่อนโอ้โหไปหลวมครับโอ้เปรี้ยงเข้าให้ครับ1ล้านเล็กจากกาฬสินธุ์นะครับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่แถวหน้าของเมืองไทยครับเจอกับโอโรโนยอย่องร้อยเอ็ดหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นก้องดนัยสอสมหมายครับเป็นช่วงเริ่มต้นที่เปลี่ยนชื่อนะครับทางด้านของเจ้าก้องดนัยจากจังหวัดร้อยเอ็ดตีเข่าขวาอุดสับศอกขวาครับตอนนี้นี่ไม่มีทางเลือกครับผลงานของเฮียอังหมอครับชูเจริญระวีอารามวงศ์ครับศึกชูเจริญมวยไทยยอดวันนั้นเก็บได้ 815,380 บาทเตะซ้ายครับ1ล้านเล็กกรรมการอารมณ์ธนาจารย์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับจับได้เหนียวมากครับ1ล้านเล็กเข่าเจอเข่าครับคู่นี้แต่ว่าก่อนจะได้ดวลเข่าก็โดนแข้งซ้ายของเนี่ยครับไปอีกแล้วครับซ้ายก็ได้ขวาก็ดีนะครับ1ล้านเล็กโดนแข้งไปก่อนครับโดนนับ8โอ้กลายเป็นชกยากครับเจอโจทย์ยากเลยครับแล้ว1ล้านเล็กก็นิ่งมากครับหมดยกเดินไม่รู้จะบอกทีมงานยังไงครับไปพลาดก่อนครับคู่นี้นี่ชกกันเป็นคู่เอกของรายการวันนั้นนะเอาละครับยก4ครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับก้องดนัยครับต้องได้นับคืนเป็นอย่างน้อยออกซ้ายหน้ากดแขนและพยายามจะตีเข่าครับแต่ว่า1ล้านเล็กก็ป้องกันได้มวยเข่าคือก็เข่าก็เข่าอย่างเดียวครับไม่มีอาวุธอย่างอื่นเสริมนี่ก็จะลำบากครับก้องดนัยครับแล้ว1ล้านเล็กก็มาก่อนคือตุนนับ8เอาไว้เนี่ยมันค่อนข้างจะสบายใจหลายอย่างเหวี่ยงลูกนี้ก็ล้มลงไปครับแล้วก็รวบเผาเวลาครับเอาไงดีครับก้องดนัย1ล้านแล้วก็ถีบเอาไว้ก้องดนัยไม่ท้อครับไม่ท้อแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับ1ล้านแล้วก็กอดเผาเวลาโอ้น่าจะสู้กันได้สนุกกว่านี้แต่ว่าก็อย่างว่าครับไปพลาดโดนนับ8ไปขวาพยายามจะเตะขวาสูงครับก็เลยก้านคอไว้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ถึงครับโดนขวาของ1ล้านเล็กบ้างจังหวะจะแทงก็โดนกระชากอีกหัวเกือบทิ่มลูกนี้ก็โอ้แข้งขาก็ชักจะอ่อนไปครับโอ้ทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดแล้วครับ
ก็เป็นช่วงที่1ล้านเล็กเองก็เริ่มโดดเด่นเริ่มเก่งขึ้นมาครับก่อนที่จะพังงาดมาเป็นมวยเบอร์ต้นๆของเมืองไทยครับในยุคนี้ถีบไว้ครับเนี่ยครับไม่ถึงตัวครับคือเดินก็จริงครับแต่ว่าทำอาวุธออกอาวุธนี่มันยังไม่โดน1ล้านเล็กเลยครับเตะขวามาก็โดนขวาโต้หมดยกที่4ครับคือชกแบบไปเรื่อยๆฮะชกไม่ให้ตัวเองเจ็บตัวถ้าเกิดปั่นจักรยานก็ผิวปากปล่อยมือได้ครับดูครับปฏิหาริย์เกิดขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับกล้องกันในจะทำได้ไม่ได้1ล้านเล็กก็ไม่ปะทะซึ่งหน้าแล้วครับไม่ชกประมาณแล้วครับก็ดูแล้วก็ไม่อยากจะทำอะไรคู่ต่อสู้ด้วยก็พยายามเดินต่อยครับกล้องกันในครับแต่ไม่เคยเข้าเป้าครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายจุดเปลี่ยนก็น่าจะอยู่ที่ยก3ครับโดนเตะก้านคอครับนับ8ครับเพชรมหาชนครับขึ้นมาครับเพื่อนร่วมค่ายกรรมการรวบรวมคะแนนครับแล้วก็ชูมือไปที่1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนกล้องดนัยสอสมหมายครับ